สวัสดีครับผมเอกนะครับส่วนตัวผมมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบดิจิตอลโปรดักต์แล้วก็เว็บไซต์มามากกว่า15ปีนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอตัวคอร์สการออกแบบ Responsive เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe XD นะครับสาเหตุที่ต้องใช้โปรแกรม Adobe XD ก็เพราะว่า1เลยก็คือมันฟรีนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่า Windows นะครับโดยตัวเวอร์ชันที่ฟรีแล้วก็ตัวเวอร์ชันที่เสียเงินเนี่ยคุณสมบัติของโปรแกรมเนี่ยจะเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับผมเพียงแค่เราใช้เครื่องมือที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็เส้นนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้ด้วยตัวเองนะครับผมทีนี้มีคําถามว่าแล้วคนที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเนี่ยหรือว่าไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเนี่ยสามารถเรียนได้หรือเปล่าคําตอบก็คือเรียนได้นะครับผมโดยเนื้อหาเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับผมจะเป็นเวิร์กช็อปตั้งแต่การสร้างเซลล์เพจที่จะไม่มีความซับซ้อนมากนะครับผมไล่ลำดับมาถึงตัวที่เป็นวันเพจนะครับผมก็จะเริ่มใช้เทคนิคเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการออกแบบเว็บไซต์จริงเลยนะครับผมก็คือเว็บไซต์ของบริษัทนะครับดังนั้นคนที่มาเรียนในคอร์สนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านการออกแบบมาก่อนนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วผมการันตีว่าสามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามได้ด้วยตัวเองนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับสุดท้ายก็ผมขอฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ